เมื่อเร็วๆนี้บริเวณน้าฟ้าเหนือแหล่งท่องเที่ยวของเขตเยียนชิงในกรุงปักกิ่งเครื่องบิน RX1EA ซึ่งเป็นเครื่องบินเล็กสองที่นั่งที่จีนผลิตเองขึ้นบินเป็นครั้งแรกนับเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงความคืบหน้าในการส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจการบินระดับต่ำของกรุงปักกิ่งเครื่องบินดังกล่าวดัดแปลงจากเครื่องบิน RX1E ซึ่งเป็นเครื่องบินอิเล็กทรอนิกส์ลำแรกของจีนซึ่งบินขึ้นครั้งแรกเมื่อปี2 2017ที่เมืองเซินหยางทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของจีนเครื่องบินสองที่นั่งลำนี้เป็นเครื่องบินกีฬาขนาดเล็กที่บินง่ายเมื่อเดือนตุลาคมปี2018ได้รับไปอนุญาตจากสำนักงานการบินพลเรือนจีนเมื่อเดือนเมษายนปี2019ได้รับการอนุญาตผลิตเครื่องบิน RX1EA ได้ปฏิบัติหน้าที่การบินมากกว่า10,000ชั่วโมง เครื่องบินลำนี้สามารถบินได้อย่างต่อเนื่องเป็นเวลา150นาทีมีร่มชูชีพและสามารถลนจอดทั้งลำได้ในกรณีฉุกเฉินระยะบินสูงสุดของเครื่องบินลำนี้อยู่ที่240กิโลเมตรสามารถนำไปใช้ในการฝึกอบรมการขนส่งผู้โดยสารการท่องเที่ยวและการถ่ายภาพทางอากาศได้